มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแปลกๆครับเรื่องมนต์ดำขเขมรเรื่องเกิดปีพศออ2531ช่วงนั้นฤดูฝนคุณสุเทพเนี่ยเพิ่งจะย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านที่บางบัวทองเป็นบ้านทาวเาแถวยาวเหยียดเช่ยคืนฝนตกพอาฝนขาดเม็ดก็จะได้ยินเสียงกบ เสียงเขียดร้องกันระงมเพราะว่าอยู่ติดกับที่ดินที่เขาทำนาหว่านข้าวกันนาข้าวเขียวเขียวเวลากลางวันเนี่ยมองสบายตาเรียกว่าเป็นทาวเฮาชายทุ่งในบรรยากาศดีเหลือเกินอยู่มาไม่กี่วันต่อมาก็ชักมีข่าวไม่ค่อยจะดีมีข่าวว่ามีบ้านห้องที่ถัดไปสองห้องสาห้องเนี่ยมีอยู่ห้องหนึ่งเขาเพิ่งย้ายมาอยู่เหมือนกัน ห่างจากบ้านของคุณสุเทพไปสักสามสามห้องบ้านนี้มีปัญหาหน้ากลัวจนทำไปรู้สึกกลัวกันไปทั้งแถวว่าที่บ้านของตัวจะเจออะไรอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าคือเขาย้ายมาจากบางแคเขาว่าที่เก่านะเช่าเขาอยู่เจ้าของขึ้นค่าเช่าทุกปีมันแพงเลยทนไม่ไหวมาซื้อบ้านของตัวเองดีกว่าผ่อนส่งไปเรื่อยๆกว่าจะหมดไปเองก็จะได้บ้านเป็นของตัวเองเข้าสักวันดีกว่าไปเช่า ่าจ่ายค่าเช่าไปสักร้อยปีก็ไม่มีวันจะได้บ้านเป็นของตัวเองเขาก็เลยตัดสินใจกันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครอบครัวของเขาเนะ่ยมีห้าคนพ่อแม่แล้วก็ลูกๆอีกสามาลูกเขาก็ผู้หญิงสองคนผู้ชายคนหนึ่งไอ้คนสุดท้องอย่างตัวเล็กๆอยู่เลยทั้งครอบครัวผิวขาวเหมือนคนจีนยกเวน้นคนเป็นพ่อเท่านั้นที่ผิวดำแดงเข้มกว่าคนอื่น เพราะเขาเป็นคนไทยบ้านเดิมอยู่นะครสวรรค์มาทํางานกรุงเทพมาพบรักกับเจ้าสาวมีเชื้อจีนของเขาที่บางแคนั่นแหละแล้วก็แต่งงานกันจนมีลูกสามคนที่ว่านสองสามคืนแรกที่พวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ที่ทาวเฮาเนี่ก็ยังไม่มีอะไรสี่ห้าคืนต่อมาจึงเริ่มรู้สึกว่าที่บ้านเขามันมีอะไรแปลกๆคือทาวเฮาของเขามันมีสองห้องนอนห้องน้ํามีห้องเดียวอยู่ชั้นล่างพ่อแม่นอนกันในห้องด้านหน้า ก็มีลูกชายตัวเล็กๆนอนด้วยส่วนห้องเล็กด้านหลังลูกสาวสองคนนอนอ่ทีนี้เสียงมันเกิดที่ชั้นล่างเป็นเสียงเคาะกุ๊กกุ๊กกุ๊กดังอยู่ในตอนดึกเสียงเคาะนี่ดังจนคนเป็นพ่อตื่นขึา้านอนฟังเสียงกุ๊กกุ๊กนี่จะเคาะสองสามทีแล้วก็หยุดอ่าหยุดแล้วสักอึดใจก็เริ่มเคาะใหม่ที่แรกเขาคิดว่าเสียงนั้นมันดังมาจากข้างบ้าน คนอยู่ทาวเฮาจะรู้ดีว่าบ้านข้างๆทําทเสียงดังกุกกกเนี่ยห้องอยู่ติดกันมันจะได้ยินเขาก็เลยเลิกสนใจแล้วหลับตานอนต่อไปดึกคืนต่อมาเขาก็ตื่นเพราะเสียงเคาะนั่นอีกเขาก็นึกสงสยัยไอ้ข้างบ้านเนี่ยเขาลุกขึ้นมาทําอะไรกลางดึกกลางดื่นอย่างนี้เขาไม่นึกว่ามันดังอยู่ในบ้านเขาเองเขาก็เลยนอนหลับต่อจนกระทั่งวันต่อมาเพื่อนบ้านทางซ้ายมือซึ่งเป็นสองผัวหนุ่มเมียสาวนี่ยังไม่มีลูก คนเป็นผัวถามเขาว่าพี่ได้ยินเสียงใครเคาะอะไรหรือเปล่ามันดังมาสองคืนแล้วตอนดึกดึกเขาก็นึกแปลกใจก็กลับย้อนถามไปว่าอา้าวที่บ้านไม่ได้ทําเหรอหนุ่มคนนั้นเขาก็บอกว่าเปล่าแถมยังบอกด้วยบอกว่ามันดังมาจากทางบ้านพี่อะแหละอืมเขาบอกว่าที่เขารู้ก็เพราะเขาลุกขึ้นมาเงี่ยหูฟังจับทิศท,ทางดูพอตอนเย็นอีกบ้านติดกันขวามือก็ถามอีกในทํานองเดียวกันว่า แต่ก็บอกว่าที่บ้านเขาไม่ได้ทําอะไรเขาก็บอกดังมาจากบ้านพี่แหละนะพี่คนนั้นก็งงอะสิเป็นคําพูดเดียวกันคือดังมาจากทางบ้านของเขาก็บอกว่าถ้าอย่างงั้นคืนนี้จะต้องลุกขึ้นมาดูแล้วพอเขารอจะจับหาต้นเสียงคืนนั้นกลับไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบกริบเจ้าคืนต่อมามันถึงได้ดังขึ้นมาอีกพี่คนนั้นก็ตื่นแล้วก็เริ่มค้นหาความจริงว่าต้นเสียงนี่มันดังมาจากตรงไหน เขาก็ออกมาจากห,ห้องก็รู้ว่าเสียงดังมาจากชั้นล่างย่องลงบันไดอ่าไม่เปิดไฟละ่ะจะได้รู้ว่าแท้จริงมันเพราะอะไรตัวอะไรต้องมาทำเสียงแน่ๆเขาเล่าว่าคิดแบบนั้นว่าถ้าเปิดไฟแล้วเดี๋ยวมันจะหนีไปมันจะทำให้ไม่รู้แน่ชัดเขาก็ลงมาถึงตีนบันไดแล้วเสียงเคาะดังดัง,ดงหยุดหยุดเขาก็ยืนนิ่งในความมืดฟังอยู่จนจับทิศทางได้ว่ามันน่าจะดังมาจากพื้นตรงช่วงกลางบ้าน มันดังเหมือนกับเสียงคนเอาอะไรแข็งๆมาเคาะหรือว่ากระทุ้งพื้นเขาก็จะรดปลายเท้าย่องย่องไปจนเกือบจะถึงจุดนั้นเสร็จแล้วเสียงนั้นก็หยุดกึก๊กเขาก็ยืนนิ่งรอฟังอยู่นานมันก็ไม่มีเสียงอะไรแต่พอเขาหันกลับก้าวขึ้นบันไดมันก็ดังขึ้นมาอีกกุ๊กกุ๊กเขาก็รีบไปที่จุดนั้นแค่ก้าวขาได้ก้าวเดียวมันก็เงียบกริบเหมือนกับไอ้ตัวที่ทําเสียงนั้นมันรู้ว่าเขากําลังจับสังเกตมันอยู่ เขาก็เลยขึ้นไปนอนแล้วคิดว่าคงจะมีตัวอะไรอยู่ใต้พื้นบ้านอืมเดี๋ยวมันก็คงจะไปที่อื่นเนี้ยเขาเล่าแล้วก็บอกเพื่อนบ้านอย่างนี้ในวันต่อมาแต่เอาเขาจริงๆมันกลับไม่ยอมไปไหนมันเคาะทุกอุกหน้าล้ำคาญอยู่ทุกคืนคืนแล้วคืนเล่าทีนี้เสียงนั้นยังได้ยินมาถึงบ้านคุณสุเทพที่ว่าเนี่ยอ่าคุณสุเทพยังืตนขึ้นามาฟังจะด,ดูมันคนแถวบ้านก็ต่างได้ยินต่างก็พูดคุยกันเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ถามไทยกันเวลาเจอหน้าว่าได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าอ่าเมื่อคืนได้ยินไหมทาวเฮาแถวยาวนะั้มีบางห้องที่เจ้าของยังไม่ย้ายเข้ามาอยู่แม้มันก็ยังคงปิดตายแต่ส่วนใหญ่ย้ายเข้ามาอยู่กันแล้วแล้วก็มีบางบ้านที่กําลังจัดการต่างๆกับบ้านของตัวอยู่ในที่สุดพี่เจ้าของบ้านที่ชื่อสมานเนี่ยนะ่ที่มีเสียงเคาะเนี่ยก็แจ้งไปยังหมู่บ้านว่ามันเกิดเสียงนะ่ะน่าจะมีอะไรอยู่ ใต้พื้นบ้านว่างนันทางโครงการพอเขาได้รับแจ้งตอนบ่ายวันนั้นเขาก็ส่งช่างให้มาดูช่างก็มาเคาะพื้นตรงนั้นเคาะไปเคาะมาอยู่หลายทีเขาก็สายหน้าบอกทําอะไรไม่ได้เพราะมันดังอยู่ใต้พื้นคุยกับเจ้าของบ้านอยู่พักหนึ่งช่างที่ทางโครงการหมู่บ้านส่งมาก็คิดเหมือนกับเจ้าของบ้านนั่นก็คือมันน่าจะมีตัวอะไรเข้าไปติดอยู่ตรงช่องว่างใต้พื้นนั้นช่างอธิบายว่าใต้พื้นบ้านทุกหลังจะมีช่องว่างอยู่ เหมือนกระเต้ถุนบ้านเตี้ยๆทางโครงการไม่ได้ถมดินสูงติดพื้นเขาก็ว่าไม่ว่ามันจะเป็นแมวเป็นหมาหรือว่าเป็นงูเป็นตัวตะกวดเนี่ยนะนะมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าหนีออกไปไม่ได้มันก็จะต้องอดตายอยู่ตรงนั้นอ่ะนะนะเขาก็บอกว่าแต่ไม่ต้องห่วงหรอกพี่ถ้ามันเข้ามาได้มันก็ต้องออกไปได้ว่าอย่างนั้นเขาก็เอาไม้หน้าสามกระทุงพื้นเบาๆเพื่อให้มันหนีไปแล้วเ็ยังบอก คุณสมานเจ้าของบ้านให้ทาอย่างเนี้ยเวลาที่ได้ยินเสียงมันในกระทุงแบบเนี้พี่สมานก็ทําตามคําแนะนําคืนนั้นเพราะมันมีเสียงเคาะดังขึ้นมากลางดึกอะเขาก็รีบลงบันไดามากว้าไม้ที่วางไว้แล้วลงมือกระทุ้งเบาๆพอเขากระทุงพื้นเสียงเคาะก็หยุดกึกเขาก็ดีใจว่ามันได้ผลแต่จริงๆแล้วมันก็แค่ทําให้มันเงียบไปเดี๋ยวเดียวคืนต่อมาก็ดังอีก เขาก,กระทุงอีกคืนต่อมาก็ดังอีกเขาก็ต้องลงจากชั้นบนมาชั้นล่างเพื่อทําให้มันหยุดเอ้ยมันช่างน่ารําคาญเลอจริงๆเขาก็เริ่มบ่นอย่างหงุดหงิดให้เพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านก็รอาเพราะต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงนัน้นอะ,ะแถมเสียงที่เจ้าของบ้านกระทุงพื้นด้วยเจ้าของบ้านที่เป็นพี่ผู้หญิงหน้าตาจีนจีนที่เพื่อนบ้านเขาเรียกเจมอนเจมอนเนี่ยไม่่อยได้พูดอะไรมากอะปล่อยให้ผัวจัดการไป แต่เมื่อผัวจัดการไม่ได้เธอก็เริ่มบ่นอย่างหัวเสียให้เพื่อนบ้านได้ยินแต่จริงๆแล้วเจ,วจมอนก็หง,ง,งุดหงิดกับเรื่องนี้มาโดยตลอดอหล่อนเป็นคนพูดของตัวเองบอกนี่มันอะไรกันก็ไม่รู้ใครเอาตัวอะไรมายัดใส่ไว้ใต้บ้านฉันเนี่ยซื้อบ้านแถมตัวประหลาดหรือยังไงกันวันนี้แต่แล้ววันหนึ่งเจก็ฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้ก็รู้สึกร้อนใจมากว่าเหตุที่เกิดนี่มันอาจจะไม่เข้าทีอาจจะไม่ใช่หมาใช่แมวหรือว่าตัวอะไรบางอย่างที่ผัวคิด เธอเคยได้ยินเรื่องเหนือธรรมชาติที่บ้านญาติเธอมาแล้วที่ว่าย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ๆนะโดนผีเล่นงานจนนอนไม่หลับกันทั้งบ้านจนต้องหาทางแก้โดยให้หมอผีมาจัดการแต่อันนั้นมันเป็นบ้านเก่าซื้อต่อเข้ามาอีกทีอันนี้มันบ้านใหม่เอี่ยมเลยเจเน่เอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อนบ้านก็ว่าบ้านนี้เขาปลูกใหม่ๆเพิ่งจะแล้วเสร็จนะเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่กันไม่น่ามีอะไรหรอกเรื่องพูดผีปีศาจนี่มันมักจะเกิดกับบ้านเก่าๆที่เคยมีคนอยู่คนอาศัย แล้วก็มีคนตายที่บ้านหลังนั้นจริงๆแล้วเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยคิดไปในทางนั้นกันหรอกทั้งพื้นดินที่ปลูกเทาาเฮาก็เป็นท้องนาม,มาก่อนไม่ได้ว่าเออมาปลูกบนปา่าช้ามาปลูกคร่อมวัดอะไรอยู่อย่างนั้นแต่ก็มีบางคนพูดว่ามันก็ไม่แน่นะที่นาก็อาจจะมีอะไรไม่ค่อยดีก็ได้มันก็น่าคิดอยู่ที่ว่าแม้แต่ที่นาก็อาจจะมีสิ่งที่น่ากลัวสิงสู่อยู่ได้เหมือนกัน พอเจอชาวนาที่เขาเดินมาดูนาข้าวของเขาคุณสมานเจ้าของบ้านนั้นเห็นข้าวก็รีบออกไปถามว่าพี่พี่แถวนี้มีอะไรที่น่ากลัวบ้างหรือเปล่าอย่างผีอย่างวิญญาณคนตายอะไรอย่างเนี้ยพอดีเย็นนั้นนะคุณสุเทพอยู่แถวหน้าบ้านก็เลยเดินเข้าไปฟังที่เขาคุยกันเจ้าของนาที่ถูกถามนะ่ะเป็นผู้ชายวัยกลางคนเขาก็ขมวดคิ้วเขาก็บอกทำนาแถวนี้มาตั้งแต่เกิดเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินหรือว่าได้เจออะไรที่น่ากลัวเลย แล้วก็ย้อนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นละ่ะคุณสมานเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังเขาก็นึกนึกดูแล้วก็ว่าเคยได้ยินมีคนโดนงูกัดตายอยู่บ้างเหมือนกันในท้องทุ่งนี้แหละคนเก่าๆเ,เขาพูดกันแต่ว่าไม่น่าจะใช่แถวๆที่ปลูกบ้านนะี่ยมันน่าจะห่างออกไปอีกเสร็จแ,แล้วเขาก็ชี้ไปทางอื่นแล้วเขาก็แนะนําให้ไปหาหลวงพ่อที่วัดใกล้ๆหมู่บ้านให้นิมนต์ท่านมาปัดรังควานขับไล่สิ่งชั่วร้ายไปเสีย ก็น่าจะลองดูนะไม่เสียหายอะไรนี่อืมเขาก็แนะนำสายสายวันต่อมาเขาขับรถไปคุยกับหลวงพ่อที่วัดนิมนต์ท่านมาท่านก็มาทำพิธีให้แต่หลังจากคืนนั้นนเสียงเคาะก็ยังดังอยู่เหมือนจะท้าทายตอบโต้นั่นก็คือดังแรงขึ้นจนไม่น่าเรียกว่าเคาะแต่กลายเป็นเสียงกระทุ้งไปแล้วเสียงดังถี่กระชอนกึ๊กกึ๊กกึ๊กเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างใต้กำลังโมโหเดือดดนัน เหมือนกับว่าการนิมนต์หลวงพ่อมาทําพิธีเนะี่ยทำให้มันโกรธเสียงนั้นดังรุนแรงจริงๆอยู่ที่บ้านกุณสุเทพยังได้ยินชัดเจนยังกบมันจะสะเทือนมาถึงบ้านแกด้วยทีเดียวเจมอนแต่งตัวออกจากบ้านไปที่สํานักงานหมู่บ้านไปคุยกระทังโครงการด้วยตัวเองไม่ให้ผัวไปแล้วอ่าหลังจากคุยกันแล้วก็ถึงขั้นจะทุบพ,พื้นบ้านเปิดออกดูว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอยู่ใต้นั้นแต่ว่า คุณสมานคัดค้านบระการซ่อมพื้นหลังจากทุบนี่มันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมเจ๊ก,ก็เกิดลังเลกลัวบ้านพังสองผัวเมียก็าหาหรือกันจนเห็นว่าควรจะทําบุญบ้านเอาลองดูวิธีนี้ก่อนมันไม่ทําให้บ้านเสียหายในกรณีมลพระมาทําบุญบ้านเพื่อนบ้านใกล้ๆที่ว่างก็ไปทําบุญด้วยกันคุณสุเทพก็ไปด้วยก็ยังนึกวันๆใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเสียงเคาะขึ้นมาในระหว่างนั้นสงสัยจะกลัเราหนเพแผ่นหนีกันขึ้นมามั่งแหละ เพราะว่าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็กลัวกลัวกันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยคิดกันว่ามันน่าจะเกิดจากพูดผีแต่ไม่มีใครพูดให,ห้เข้าหูเจ้าของบ้านเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็กลัว,กล,วกลัวปากเจหมอนแกนอยู่เพราะว่าการพูดจาของเจมอนนี่แกออกจะเข้มข้นอยู่หลังจากทําบุญกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลประพรมน้ามนต์พระท่านก็กลับวัดไม่ว่าใครก็คงจะนึกเบาใจว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดหรอก ที่บ้านนั้นคนไปทําบุญก็ล้อมวงกินข้าวกันแต่ปรากฏว่าพอจะลงมือกินก็กลับกินกันไม่ได้เลยไม่ว่าใครตักใส่ปากก็ไปคําแรกก็ทําหน้าชอบคนไปตามๆกันแต่ยังไม่กล้าจะเอ่ยปากออกมาแต่ว่าตอนนั้นนะคุณสุเทพกลับบ้านแล้วไม่ได้อยู่กินข้าวกับเขาทีนี้พี่ผู้หญิงข้างบ้านคนที่เขาไปด้วยเนี่ยเขาเล่าว่ากินเข้าไปคำนึงแกงเขียวหวานเห็นมันน่ากินพอกินเข้าไปก็หน้าเบ้เลย มันเปรี้ยวมันบูดแล้วมองในชามแกงเ,เห็นฟองเดือดปุดปุดแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรการที่ข้าวแกงบูดอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ว่าใช้น้ำประปาบาดาลหมู่บ้านมาต้มยำทำแกงแต่ความจริงเรื่องนี้ปัญหานี้รู้กันตั้งแต่ย้ายเขามาอยู่ก็ว่าได้ต่างก็ใช้น้ำถังที่ซื้อเขาต้มแกงกันบ้านนี้เขาก็ไม่ได้ใช้น้ำนั้นต้มแกงเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ใช้แต่ว่า ข้าวแกงของพวกเขาที่นำไปทำบุญก็ปรากฏว่าบูดเหมือนกันไม่มีใครรู้อะเกิดอะไรขึ้นหาสาเหตุกันไม่ได้แต่หลังจากวันที่ทำบุญเสียง,งเคาะเงียบหายไปถอนหายใจโล่งอกไว้ตามกันไม่แต่เจ้าของบ้านเพื่อนบ้านก็เช่นเดียวกันครอบครัวนั้นก็รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งโล่งอกดีแล้วก็คิดเรื่องทำมาหากินกันคุณสมานนะ่ะเป็นคนชอบทำกับข้าวต้มแกงแบบไทยๆมีพิมือเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกันใหม่ๆ ร้านข้าวแกงมีอยู่ร้านเดียวขายดีมากก่อนจะย้ายมาที่หมู่บ้านเนี่ยเขาก็ค้าขายข้าวแกงอยู่ก่อนแล้วข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้หม้อข้าวเตาไฟอะไรต่างๆเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็คงตั้งใจมาแล้วแหละว่าจะมาขายข้าวแกงเขาก็เลยทําขายแต่ขายที่บ้านไม่ได้ต้องใส่รถเข็นเอาไปขายที่ถนนสายใหญ่กลางหมู่บ้านเพราะว่าที่นั่นถือเป็นตลาดเล็กๆที่ค้าขายกันอยู่มีร้านกับข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายผักผลไม้ร้านขายขนมหวาน เมื่อคุณสมานทําแกงขายเขาก็ต้องแปลกใจนั่นก็คือต้มแกงที่พวกเขาช่วยกันทําขึ้นมามันบูดเร็วจนคนที่ซื้อไปกินกลับมาต่อว่าเป็นความจริงที่เถียงไม่ได้เพราะดมดูแล้วชิมดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนที่ซื้อไปก็กลับมาต่อว่ากันเต็มหน้าร้านเลยบางคนก็ว่า,าแรงๆแ,แต่ก็มีอยู่หลายคนที่มาบอกมาพูดดีๆมาบอกว่าน้ําประปาบาดานที่หมู่บ้านสูบขึ้นมาให้ใช้เนี่ยอ่มันใช้หุงข้าวต้มแกงไม่ได้ หุงข้าวข้าวก็บูดเร็วเอามาทําแกงแกงก็บูดกินไม่ได้ให้ซื้อน้ําถังที่ร้านแก๊สนั่นนะ่ะน้ําดีกินได้ต้มแกงหุงข้าวได้คุณสมันก็บอกไปว่าไม่ได้ใช้น้ําบาดาลก็ซื้อน้ําถังมาใช้แหละนอกจากอาหารบูดเน่าเร็วปรากฏว่าไอ้เสียงเคาะรุนแรงใต้ถุนบ้านก็หวนกลับมาด้วยเหมือนกับรุมกระหน่าซ้ําเติมกันใหญ่เจหมอนก็ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาอยู่เฉยไม่ได้แล้ว ไปหาพระอาจารย์ที่เขาว่าเก่งๆมาทําพิธีเมื่อพระไม่ได้ผลก็ใช้หมอผีแต่ไม่ว่าหมอแขกหมอไทยก็ยังไม่ได้ผลอะไรเกิดขึ้นลงงทายก็ต้องพึ่งหมอผีขเขมรซึ่งแม่ของคุณสมานเขาแนะนําหมอผีขเขมรเนี่ยมาทําพิธีในวันอาทิตย์คนส่วนใหญ่อยู่บ้านกันพอหมอในตัวผอมๆผิวดําคล้ำเยอะท่องมนต์คาถาเสียงดังน่ากลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปดู เพราะก็ว่าถ้าสิ่งร้ายร้ามันถอนอ,อกจากบ้านแล้วมันอาจจะวิ่งเข้าตัวคนได้อย่าได้ไปขวางทางมันเป็นอันขาดถ้าบาังเอิญไปยืนเก,ก๊กกลางของวิ่งเข้าตัวก็มีหวังย่ำแย่แน่หลังจากนั้นก็เงียบกริบจะไม่มีเสียงเคาะแล้วข้าวแกงก็ไม่บูดค้าขายได้ไม่มีอุปสรรคเป็นเรื่องน่าแปลกแท้หมอผีน่ะรู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรถามเจ้าของบ้านว่าทําให้ใครโกรธเคืองหรือว่าเจ็บใจบ้างหรือเปล่าเจหมอนก็ยอมรับว่ามีอยู่บ้าง แค่มีปากมีเสียงเถียงกันไม่ไร้ายแรงอะไรก็เถียงกับพวกลูกค้าที่เรื่องมากกันแหละแต่มันตั้งแต่ตอนที่ค้าขายอยู่ที่เก่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้มีเรื่องกับใครนี่หมอผีก็บอกว่าเขาทําของใส่บ้านเอาไว้สองผัวเมียคิดกันว่าศัตรูเก่าไม่น่าจะรู้จักบ้านหลังนี้จึงกระทั่งมันนึกออกกันในภายหลังเมื่อคุณสมานเขาพูดขึ้นมาว่าตอนที่บ้านใกล้จะสร้างเสร็จวันอาทิตย์นั้นนะ่ะมาดูบ้าน เจอว่ามีคนงานสองผัวเมียผิวดำๆเข้าพักอยู่ในบ้านทําบ้านช่องเละเอะเทอะตอกตะปูวงกบขึงราวผ้ากันอิรุงตุงนางระโยงระยางงเกงในผ้าถุงตากกันหน้าเกลียดเจมอนก็เลยว่านี่มันบ้านของฉันนะฉันซื้อแล้วเสร็จแล้วก็ชีนิ้วไล่ตะเพิดให้คนงานเก็บข้าวของออกไปแล้วยังพูดแรงๆไปอีกหลายคำมันนึกกันดูเอสองผัวเมียเนี่ยอาจจะเป็นคนขมเที่มาทำงานก่อสร้างเพราะว่าพูดไทยกันไม่ค่อยชัด พวกเขาคงโกรธถึงได้ทำของใส่เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าเออมนดำขมงก็ต้องแก้โดยหมอผีขมินนั่นแหละถูกต้องแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งก็นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ฟังเนี่ย คุณวันนีครับคุณวันนีเป็นคนเล่าให้ฟังแกเล่าว่าก่อนจะเกิดเรื่องร้ายบ่ายวันหนึง่งพี่แหววเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินไปเดินมาขณะที่กำลังนั่งกินข้าวมื้อกลางวันอยู่ชั้นล่างทีนี้เสียงเนี่ยมันดังชั้นบนเข้าใจว่าจะดังอยู่ในห้องด้านหน้าอันเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านพี่แหววก็แปลกใจก็เลยขึ้นบันไดไปดู เปิดประตูห้องเข้าไปมองโดยทั่วไปก็ไม่เห็นมีอะไรห้องนอนก็มีเตียงใหญ่กับที่นอนซึ่งเป็นที่นอนของพ่อแม่ที่ไปทำงานยังไม่กลับเมื่อไม่เห็นมีใครก็คิดว่าคงจะหูแว่วไปเองบ้านหลังนี้เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้กลางเก่ากลางใหม่ที่ดินไรข่ขวากว่าซื้อต่อมาจากเจ้าของเก่าที่เขาติดป้ายขายราคาถูกพ่อแม่เห็นก็ว่ามันถูกก็ชอบใจ มีเนื้อที่กว้างขวางแกชอบอย่างนั้นช่วงนั้นกำลังเดือดร้อนที่อยู่ก็โทรไปต่อราคาทีแรกเขาจะไม่ลดแต่แม่ขอร้องเขาบอกว่าเงินน่ำไม่พอลูกสามคนก็กำลังเรียนเขาก็เห็นใจยอมขายให้ก็ย้ายเข้ามาอยู่กันด้วยความดีใจว่ามีบ้านเป็นของตัวเองสักทีอาศัยบ้านปู่บ้านยา่าอยู่มานานแล้วจนบาดหมางกับพี่พี่น้องๆของพ่อ พ่อแม่พูดกันว่าจะทำบุญบ้านแต่ก็ยังไม่ได้ทำเวลาก็ผ่านไปเป็นปีแม่ก็บอกยังไม่พร้อมพ่อก็ว่าเงินยังไม่ค่อยมีพี่แหววเนี่ยเพิ่งจะเรียนจบกำลังหางานก็เลยอยู่บ้านตอนกลางวันตามลำพังคนเดียวก็มักจะเจออะไรแปลกๆอย่างเสียงเดินดังที่ชั้นบนนี่ก็ได้ยินมาหลายหุนหลายคราวแล้วก็เลยเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อกับแม่ไม่ได้สนใจพูดกันในทํานองว่าบ้านชั้นบนมันเป็นไม้ เวลากลางวันแดดร้อนไม้มันก็จะลั่นเกิดเสียงดังอย่างนั้นแหละแต่ว่าพวกเด็กๆนั้นไม่คิดอย่างนั้นอ่าก็คิดกันว่ามันน่าจะเกี่ยวกับผีพอบ่ายวันหนึ่งพี่แหววรีดผ้าเสร็จแล้วดูทีวีเพลินจนเกิดง่วงก็ม้อยหลับไปโดยไม่รู้ตัวที่โซฟายาวเกิดฝันแปลกมากผันว่าบ้านหลังที่อยู่กันเนี่ยหายไปไม่มีบ้านอยู่ปลูกบนที่ดินแล้วมีแต่สวน มองไปทางไหนก็เห็นแต่ต้นไม้เขียวเขียวเต็มไปหมดพี่แหววก็ยืนงงเสร็จแล้วมียายแก่แกผมขาวฟันดำปิด,ป,ดปีเลยนุ่งจงกระเบนสีดำเสื้อคอกลมสีขาวหลังงองๆงแกเดินมาหาถามว่าเอ็งมาหาใครว่างั้นอ่าพี่แหววก็ตอบว่ากำลังมองหาบ้านหาบ้านไม่เจอยายก็ถามว่าบ้านอะไรอ่ะพี่แหววก็ตอบว่าบ้านที่พ่อแม่ซื้อไว้อ่ะ ยายก็บอกไม่มีรักไม่มีบ้านคนอื่นอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นสวนของข้าเองไปซะให้พ้นอย่ามาอยู่ทาไมเชื่อเดี๋ยวเดือดร้อนนะยายพูดแล้วก็หันหลังพละเดินจากไปพี่แววก็สะดุ้งตกใจตื่นใจเต,ต้นแรงใจคอไม่ดียังงงว่ามันเรื่องจริงหรือว่าฝันพอรู้ว่าแค่ความฝันก็ถอนใจเฮือกเลยสบายใจขึ้นมาเยอะก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟัง พ่อก็พูดฝันกลางวันก็เป็นแบบนี้แหละมักจะแปลกๆหน่อยอย่าไปสายใจเลยลูกอีกหลายวันต่อมาอมืพี่แหววจะฝันหรือไม่ฝันก็ยืนยันไม่ได้เธอกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็นั่งพักตั้งใจว่าอีกสักครู่จะไปขัดห้องน้ําเธอนั่งมองที่ประตูบ้านอย่างเลื่อนลอยไม่ได้คิดอะไรอยู่ๆก็มียายแก่เดินเข้ามาพี่สาวก็สะดุ้งเพราะว่าประตูมีเหล็กดัดมุ้งลวด ยายเข้ามาได้ยังไงทั้งที่ประตูปิดอยู่นะแกเดินเข้ามาชี้หน้าก็พูดบอกไปสักทีไม่กลัวหรอหรืออยากจะเดือดร้อนกันหมดบ้านพี่แววจําได้ว่าเป็นยายคนเดียวกับที่เคยเจอในฝันก็ยกมือไหว้แกแกก็พูดบอกว่านี่ขัดเทือนเองดีๆแล้วเ,เองยังไม่เชื่ออีกหรอแกหายไปดื้อๆพี่แหววก็เหมือนตื่นจะระวังมองหาแกแต่ก็ไม่เห็น พอพ่อแม่รู้เรื่องนี้ก็หารือกันว่าแถวเนี้ยสมัยก่อนคงเคยเป็นสวนทุเรียนท้องที่บางใหญ่นนทบุรีการที่พี่แหววเห็นยายคนนั้นตั้งสองหนะั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าลองถามถามคนแถวนี้ดูว่าที่ดินแปลงนี้หรือว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลบ้างพ่อกับแม่ก็เหมือนเป็นคนเรื่อยเฉยทั้งที่เรื่องนี้น่าจะเร่งรีบแต่ก็เพิกเฉยอีก ความจริงไม่ใช่แล้วแต่เป็นเพราะว่าต่างคนก็ต่างงานยุ่งไม่มีเวลาพ่อทํางานบริษัทวันเสาร์ก็ไม่ได้หยุดส่วนแม่นั้นเป็นครูออกจากบ้านแต่เช้ากลับถึงบ้านก็เย็นค่ําทุกวันวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ตอนบ่ายๆทำงานบ้านเสร็จแล้วแม่ก็ชวนไปซื้อของที่ห้างคาฟูบางใหญ่ยกขยงไปหมดบ้านเลยจะไปกินซูกี้กันด้วยระหว่างนั่งกินซูกี้กันอยู่อย่างอร่ออร่อย อยู่ๆพี่แววก็มีสีหน้าตกใจถือตะเกียบค้างมองออกไปนอกร้านแล้วอุทานเบาๆเอ,อนั่นยายแต่ฟังกันไม่ค่อยถนัดพ่อก็ถามว่ามีอะไรเหรอพี่แววก็บอกว่าเห็นยายคนนั้นเดินผ่านไปพ่อกับพี่แววก็พากันออกไปตามหาดูหายไปตั้งนานกลับมาสีหน้าแปลกๆกันทั้งสองคนเลยบอกไม่เจอแม่คิดว่าพี่แววอาจจะจําคนผิดอาจจะเป็นยายคนอื่นที่ลูกหลานก็พามาเที่ยวเปิดหูเปิดตา หลังจากอิ่มนนำกันแล้วพ่อก็ขับรถพากลับบ้านพร้อมกับของกินของใช้ต่างๆนานาที่ซื้อกันมาเป็นเวลาเย็นมากแล้วราวๆหกโมงเห็นจะได้ดวงตะวันกำลังรอนอ่อนแสงใกล้จะลับว่ากลับถึงบ้านด้วยความตกใจแม่กรีดร้องเปิดประตูรถกระโดดออกไปส่วนพ่อนั้นงงลงจากรถไม่ถูกเลยเพราะว่าบ้านไม่มีเหลือจะเท้า,ทาฐานดำๆชั้นบนเหลือจะเสาโดเดชั้นล่างเหลือจะส่วนที่ก่อด้วยอิฐละปูน ส่วนที่เป็นไม้นี่ไหม้ายหมดแล้วควันสีขาวลอยกลุ่นมาจากกองเท่าฐานดำๆข้าวของในบ้านไม่เหลืออะไรเลยมีชาวบ้านมายืนดูกันอยู่หลายคนต่างก็พูดคุยโจดขานกันต่างๆนานานะยายคนหนึ่งแกบอกว่าบ้านของแกอยู่ไม่ห่างไกลไปนัก,กแกเห็นเปลวไฟลุกไหม้เร็วมากโหมืออย่างบ้าคลั่งไม่ถึงชั่วโมงก็เผาผลาญหมดทั้งหลัง แม่ร้องไห้น้ำตานองหน้าพร้ำพูดไปด้วยว่าหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วแล้วก็ว่ามันมีเรื่องแปลกๆที่บ้านยายคนนั้นบอกกับพ่อว่าแกรู้เรื่องที่ดินแปลงนี้ดีเสร็จแล้วแก,กก็กลับไปทีนี้พอไม่มีที่อยู่ก็แล้วสิไปหาที่อยู่ใหม่ในละแวกบางใหญ่แต่ก็ไปได้ที่บางบัวทองไปอยู่บ้านเพื่อนครูของแม่น่ะอ่าก็คิดกันว่าเพื่อนแม่คนนีใจดีเหลือเกินแต่ไม่ใช่นะไม่ได้อยู่ฟรีนะ เช่าเขาตังหากแต่ก็ดีอยู่ไม่ไกลาจากบ้านหลังเก่านักพ่อแม่ก็หาหรือกันจะทำยังไงกับบ้านที่กลายเป็นขี้เท่าไปแล้วแล้วก็ที่ดินแปลงนั้นจะขายหรือว่าจะปลูกบ้านหลังใหม่แม่ก็เห็นว่าทางที่ดีก่อนจะไปทำอะไรไปถามยายคนนั้นดูก่อนว่าที่ดินแปลงนั้นหรือว่าบ้านหลังนั้นมันมีอะไรเร้นลับซ่อนอยู่ไปตามหายายคนนั้นไม่รู้แกชื่ออะไร พ่อกับแม่ขับรถไปละแวกบ้านเก่าไปถามหลายคนจนมีชาวบ้านที่ขายผลไม้ริมทางเขาชี้บอกทางให้บ้านแกเป็นสวนบ้านไม้เก่าๆแกชื่อเคลือบยายเคลือบแกบเล่าให้ฟังว่าเดิมทีที่ดินแปลงนั้นนะ่ะเคยเป็นสวนทุเรียนไม่ได้มีแค่แปลงเดียวแต่เจ้าของขายไปเหลือแค่แปลงเนี้ยเป็นแปลงสุดท้ายเจ้าของสวนชื่อยายแคล้วหวงที่ดินแปลงนี้มากจะเก็บรักษาไว้จนวันตายตามที่ได้รับปากผัวเอาไว้ แต่เกิดเสียทีลูกสาวคนโตหลอกให้แกโอนให้แล้วก็เอาที่ไปขายพอยายแคล้วรู้เข้าก็เป็นลมล้มเจ็บตรอมใจอย่างหนักที่ดินผืนนี้เป็นสมบัติของผัวผัวแก,กตายแล้วแต่แกเคยสัญญา,าไว้ว่าจะไม่ขายก่อนโน้นตอนสาวๆยายแคล้วเป็นแม่ค้าหน้าตาสวยมาหาซื้อทุเรียนไปขายไปเจอกะตักเขียนครั้งแรกก็ในสวนนี่แหะจนรักกันได้แต่งงานกันมีลูกห้าคน หลังจากลูกสาวขายสวนแล้วปีเดียวเท่านั้นน่ะยายแครวก็สิ้นลมเขาเอาศพไปวัดตอนศพตั้งสวดอยู่กลางคืนมีเสียงผู้หญิงแก่ร้องไห้สะอกสื่ื้นหมาวัดตกใจวิ่งกันพล่านและหาวหอนหวยหวนลมพัดเย็นเจี๊ยบเลยทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเจ้าของใหม่ที่ซื้อสวนก็ไม่ได้มาปลูกบ้านหรือบ้านไม้เก่าโทมทิ้งไป น่าแปลกมากทุเรียนในสวนมันค่อยๆเหี่ยวเฉายืนต้นตายทีละต้นสองต้นจนหมดสวนครอบครัวที่มาอยู่ใหม่เขาชอบบ้านสวนมากเขาว่าบรรยากาศดีก่อนโน้นเขาก็เป็นเด็กบ้านสวนเหมือนกันอยู่แถวฝั่งทนแต่ว่าตอนหลังพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินก็ขายไปหมดพ่อบ้านเป็นคนร่างท้วมๆผิวขาวเขาทํางานบริษัทส่งสินค้าออกนอกแม่บ้านร่างผอมส,สูงก็ทํางานอยู่ที่เดียวกันมีลูกผู้ชายผู้หญิงสี่คน น่าแปลกมากที่ลูกทั้งสี่นี้มักจะเจ็บป่วยกันไม่ได้ขาดเดี๋ยวคนเล็กเดี๋ยวคนโตไม่อย่างนั้นก็คนกลางๆเรียกว่ากลายเป็นเด็กอ่อนแอขี้โรคกันไปหมดทั้งที่ก่อนนั้นไม่เคยเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นรถที่พ่อบ้านขับไปทํางานก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆไปชนท้ายเขาบ้างถูกเขาเบียดเอาบ้างวันหนึ่งไปกินข้าวกันจอดรถไว้ก็ถูกหลังคาเหล็กพังลงมาทับจนรถแบนต้องซื้อรถใหม่ บางครั้งจอดไว้ไปทำธุระอยู่ดีๆรถก็ไหลไปไล่ชนคนที่เดินผ่านไปมาจนขาหักเสียเงินค่ารักษาตัวให้เขาไปตั้งหลายหมื่นบาทแต่ละครั้งก่อนจะเกิดอุบัติเหตุไม่ผัวก็เมียมักจะเห็นยยแก่ผมขา,ขาวๆตัวผอมๆเดินบางทีก็เดินผ่านหน้าไปบางทีก็เห็นแกยืนอยู่ข้างรถมีวันหนึ่งเห็นแกนั่งอยู่ในรถที่ปิดล็อกประตูเรียบร้อยแล้วเขารีบเข้าไปดูแต่ในรถไม่มีใครก็มองหาย่งไงก็ไม่เห็น พอหันหลังเดินเข้าบริษัทยามที่ยืนอยู่หน้าประตูทางเข้าก็ร้องเอะอะแล้วก็ชี้มือไปเขาก็หันกลับไปดูรถที่เขาจอดไว้นี่ไหลออกจากที่จอดยังก็มีคนขับรถถอยหลังไปกระแทกกระรถอีกคันหนึ่งข้างรถคันนั้นยุบไปเลยลูกๆของเขาก็เหมือนกันก่อนที่จะเจ็บป่วยแต่ละคนมักจะเห็นใยผมขาวนุ่งกระจงกระเบนสีดำเสื้อคอกลมๆเนี่ยเดินหลังงอผ่านที่ดิน แล้วแกก็มักจะมองมาที่บ้านขณะที่เดินผ่านเด็กคนไหนเห็นคนนั้นก็จะเจ็บป่วยในวันหรือสองวันพ่อแม่ก็ร้อนใจเห็นว่ามันแปลกก็เลยไปหาหมอดูหมอก็ทักว่าเจ้าของที่เขาไม่เต็มใจให้อยู่ให้ทําบุญกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เขาเสียแล้วก็บอกเล่าเขาด้วยได้รับคําแนะนําแล้วก็ทําบุญกรวดน้ําบอกเล่าแต่ก็ไม่ได้ผลคนผัวขับรถไปจังหวัดกาญจนบุรีตอนกลางคืนไปคนเดียว ระหว่างทางก็เห็นยายแก่คนนั้นข้ามถนนตัดหน้ากระชันชิดก็หักหลบรถเสียหลักพุ่งลงไปข้างทางอัดกับต้นไม้ทาให้คาดเข็มขัดนิรภัยนะมีหวังตายยายเคลือบบอกว่ายายแก่ๆที่พวกเขาเห็นกันนะั้นเป็นยายแคล้วนั่นแหละยายคนที่พี่แหววเห็นนะ่ะอ่าก็คนเดียวกันก็คือยายแคล้วเจ้าของสวนเก่าแก่เล่าต่อว่าลูกสาวคนโตที่หลอกให้แม่โอนที่ให้ก่อนโน้นร่ํารวย มีกิจการโรงงานทำขนมปังแต่ต่อมากลับขาดทุนย่อยยับปิดกิจการไปแล้วระยะหลังสติไม่ค่อดีชอบชี้หน้าด่าคนหาว่าโกงที่ดินบางทีก็กล่าวหาว่าเขาขโมยโฉนดที่ดินไปคนที่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นสติเพี้ยนก็เกิดเรื่องมินประมาทขึ้นโรงพักกันบ่อยบ่อย,อยผัวที่สมรู้ร่วมคิดเรื่องหลอกขยายแคล้วโอนที่ด้วยเวลานี้ก็หนีเจ้านี่หัวสุกหัวซุนเป็นนี่เขาหลายล้าน เคยถูกซุ่มยิงรถปิกอัพตกถนนคนร้ายกำลังจะเข้าไปจ่อยิงพอดีตำรวจสายตรวจผ่านมาคนร้ายก็เลยแผ่นหนีไปตอนหลังก็แอบไปบวชเขาก็ตามเจอต้องรีบศึกแล้วก็หนีต่อพ่อกับแม่ก็เลยปักใจเชื่อว่าไฟลุกไหม้บ้านเนะพราะผีทำไม่ใช่เพราะไฟฟ้าลัดวงจรอย่างที่เจ้าหน้าที่ลงความเห็นพ่อเจ็บใจดวงวิญญาณใหญ่แคล้วมากโกรธจนหน้าแดง บนพึมพำมาบอกกันดีๆก็ได้แม่น่าถึงก็ต้องเผาบ้านวอดไปทั้งหลังต้องเอาหมอผีมาไล่มันไปแล้วอ้าวก็เกิดขัดแย้งกับแม่แม่ไม่เห็นด้วยจะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าแกไม่ยอมไปในจะเกิดเรื่องร้ายแรงมากขึ้นนะดูแต่ครอบครัวก่อนโน้นะรถเกิดอุบัติเหตุเกือบตายไปแล้วแล้วไหนจะลูกเต้าเจ็บป่วยกันไม่วายเว้นอีกอะ่ะพ่อก็เลยนั่งอึง้งอยู่ที่เก้าอีทางที่ดีให้มันจบแค่นี้เถอะเด็กๆก,ก็เห็นด้วยกันแม่ เพราะว่าทุกคนกลัวกันมากแม้จะย้ายออกมาจากที่ดินแปลงนั้นแล้วก็ตามแต่เรื่องราวต่างๆก็ชวนให้ผวาบางคืนนี่พี่แหววถึงกับนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาดึกๆแล้วก็ตาค้างต้องลุกขึ้นมาสวดมนต์อยู่นานบางคืนก็ฝันร้ายเห็นใหญ่แคล้วมาที่บ้านเช่าลากมีดขอดำายาวที่เขาใช้ถางป่ามาด้วยเสียงดังปรากกรากพ่อก็นิ่งเงียบอยู่หลายวันสุดท้ายก็ตัดสินใจเด็ดขาดเอ้าเอา,เอาอยัางนั้นก็ได้ แม่พ่อจะเสียดายที่ดินแปลงนั้นแล้วก็เจ็บใจผีเจ้าของที่ดินมากแต่พ่อก็มองไม่เห็นทางเลือกอื่นอ่ะก็เลยขายไปแม่บอกว่าทำอย่างเนี้ยดีที่สุดแล้ว